you know what รู้หรือไม่ you know what คลิปนี้ตามมาติดๆเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็คือเป็นประโยคที่เฮ้ยน่าใช้มากๆอ่ะคือแบบว่าสามารถเอาไปใช้เวลาขอบคุณคนอื่นๆหมายถึงขอบคุณเพื่อนที่เฮ้ยที่อุตส่าห์สนับสนุนเรามาอุตส่าห์เป็นกำลังใจอะไรอย่างเงี้ย thank youThank you เรารู้อยู่แล้วเนาะ Thank you แปลว่าอะไรใครไม่รู้นี่เอ้ยเยอะนะนั่นแหละนะ Thank you for your support ที่แปลว่าแบบสนับสนุนแบบว่า support นั่นแหละสนับสนุนแหละถูกแล้วเขียนจังนี่ Thank you for your support Thank you for your supportจะ thank you very much เพิ่มอีกหน่อยก็ได้ให้มันแบบดูยาวให้มันแบบเยอะๆขึ้นอะไรเงี้ย thank you very much for your support thank you very much for your support อ่าฮะก็คือขอบคุณที่สำหรับการสนับสนุนที่ดีมาเสมอมาขอบคุณที่แบบช่วยอุดหนุนขอบคุณสำหรับกำลังใจหรืออะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยกว้างๆนะครับจำใช้แล้วเนี่ยก็กรุณาเอาไปใช้ด้วยนะครับติ๊ง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 แล้วก็อย่าลืมครับว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามก็สามารถที่จะถามได้จากส่งมาได้ทาง Facebook Fanpage หรือว่าทางอีเมลนะครับที่ครูพี่บังแอล @hotmail.com นั่นเองนะครับพูดบอกแบบนี้แบบว่าหลายรอบแล้วนะแต่ว่าไม่เคยแบบขึ้นให้ดูเลยเดี๋ยวคนจะงงกันอ่ะขออนุญาตขึ้นอีเมล address ให้ดูหน่อยก็แล้วกันก็คือว่าภาษาอังกฤษนี่แหละเขียนเหมือนกันเลยครูพี่bangl@hotmail.com เนาะไม่ต้องมี space ไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นนะครับเขียนติดกันเลยตัวใหญ่ตัวเล็กได้เหมือนกันเลยเขียนแบบนี้จะได้จำง่ายๆครูพี่ bangl@hotmail.com นะครับก็ส่งมาได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาตอบในรายการหรือว่ามาจะทำเป็น YouTube ก็ได้นะครับและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในช่วงของอะไรเอ่ยของ you know what you know what